안녕하세요. คุณผู้ชมครับนี่เป็นที่แรกที่เราได้พูดคุยกับเขาคนนี้หลังจากที่ย้ายตัวเจมี่ลืมปียองรามมิมิดาทำไมมันออกไปเกาหลีเหนือวะมึงเกาหลีใต้สิสวัสดีคุณศาสละไข่ประโคนครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการแรกนะครับที่ถือว่าสัมภาษณ์นักเตะไทยในเกาหลีนะครับโดยพิธีกรที่เพิ่งได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกเทปนี้ถ่ายทำวันเสาร์วันนัดจริงนะครับเรายังไม่รู้ผลเอางี้นะคนดูมี2อย่าง1ถ้าเชลซีได้แชมป์จงถาโถมเขาว่าอิจฉาเหี้ยว่ะครับแต่ถ้าเชลซีว่าวแชมป์บอกว่าแฮชแท็กเฮียเอาเหรียญมึงออกไปเอาทันเดอร์พอดแคสต์ครับวันนี้แปลกๆหน่อยเพราะว่าเรามาอัดกันเฉพาะกิจครับในวันที่เราทำไลฟ์สกอร์เป็นเชลซีเดย์เลยก็คือ1วันเต็มๆกับเชลซีนะครับทีนี้เนี่ยเห็นแล้วกูก็อยากจะขอเสื้อเหมือนกันนะหันไปเราก็เลยขออนุญาตปรับใช้ฉากเดียวกันไปเลยทีเดียวถ้าใครชอบถ้าคนดูชอบเราทำแบบนี้ต่อไปเลยไหมแล้วแต่ได้หมดนะครับได้หมดเอาที่คนดูแฮปปี้อะไรคนดูแฮปปี้เราจัดให้หมดจัดไปนะครับเอาฝากกด Subscribe นะครับใครที่ติดตามทางได้พอดแคสต์กันมาSubscribe กดกระดิ่งให้หน่อยใครกดแล้วหรือใครที่ไม่สะดวกกดก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแชร์ให้แฟนเกาหลีด้วยคอมเมนต์ก็ได้เป็นภาษาเกาหลีก็ได้หรือถ้าง่ายที่สุดก็แค่กดไลค์คลิปให้เราก็ได้นะครับผมวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยปอม3จะถอดกันไหมหรือว่าจะใส่ยาวๆเลยถอดดีกว่าเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเฮ้ยเอาให้คุ้มดิจับปิ้นมานี่ผมปิ้นนี่เป็นโอกาสพิเศษเลยเนี่ยไม่วัดสเกลซะหน่อยว่าให้มันนี่ปิ้นขนาด A4 ครับเอางี้วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเรื่องกองหน้าบาลอสทาเดลลี่เรื่องสัสลักบาลอสว้าวเฉยเลยอาจจะว้าวเหมือนเชลซีหรือว้าวเหมือนแมนยูอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับผมมีเรื่องสัสลักไหประโคนที่ไปแล้วเดี๋ยวผมมันจะมีช่วงนึงที่ผมเตรียมคำพูดมาถึงเรื่องราวนี้ให้กับแฟนบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็แบ็กซ้ายบุรีรัมย์แล้วก็แบ็กซ้ายบุรีรัมย์ก็ต้องอำลาพี่มิ้งกรกฎวิริยะอุดมสิริรวมถึงมาคุยหน่อยว่าแล้วแบ็คซ้ายคนต่อไปเพราะที่แน่ๆแล้วเราจะไม่มีศาสนาไหประโคนในระยะเวลาเกือบ6เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันเลยก่อนไปผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงณเทปนี้ที่เราออนใกล้ทีมชาติแล้วใช่ครับ1ช่องทางที่ทุกคนจะสามารถชมทีมชาติได้นะครับผ่านทางออนไลน์หลายๆคนรู้แล้วว่าไทยรัฐถ่ายแต่ทางออนไลน์เนี่ยไทยรัฐไม่ได้ถ่ายนะครับทางออนไลน์เนี่ยไปชมกันได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็เตรียมตัวที่จะดู3นัดทีมชาติซึ่งก็มีแข้งบุรีรัมย์เยอะแยะมากมายอย่างสัสลักนี่เตรียมตัวไปเคลีกันเนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมโชว์เลยโชว์เลยเขาเรียกว่ารับแข้งก่อนเลยได้แต่ VTV นี่ผมบอกเลยแอปดีนะมีแอนิเมะดูเยอะAttack on Titan ไงครับมีภาคไทยแล้วใครอยากไปดูไปดูได้ครับผมมาเริ่มต้นกันเรื่องของศาสนาไหประโคนก่อนละกันครับผมแน่นอนถามว่าคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยหลายๆที่อาจจะคุยกันไปเป็นหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในมุมเรา2คนก็คงต้องมาตกผลึกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ย้ายคุณไล่ลำดับเหตุการณ์ให้คนดูได้ไอ้นี่ก่อนมันเกิดจากตอนเช้าเวลา 9:00 ครับผมออกไปวิ่งกลับมาแล้วเปิด Twitter นักข่าวคนเดิมคนที่เขาเคยนำเสนอข่าวเมื่อตอนวันที่1มกราที่เขาบอกว่าตอนที่ชนบุกบอกสนใจสัสลักอ่ะแล้วเขาก็มานำเสนออีกทีว่าตอนนี้ชนบุกก็เตรียมตัวที่จะเร่งปิดดีลสัสลักโดยการทำสัญญายืมตัว6เดือนและเหมือนว่าดีลนี้จะมีการจ่ายค่ายืมด้วยอันนี้คือข่าวที่เขาออกมาเริ่มแรกแล้วเขาแนบลิงก์มาเป็นสปอร์ตดองดองก้าสปอร์ตดองก้าเป็นลิงก์เกาหลีผมกดเข้าไปผมน้ำตาไหลเลยทำไมอ่านไม่ออกหูได้1.5อุ้ยใช้กันหูที่เมาส์สั่นต่อแล้วแต่ยังดีมันมี Google แปลภาษาไงก็พอแปลภาษาออกมาน้ำตาไหลไหมอ่านออกอ่านออกเป็นภาษาอังกฤษต่อเขาบอกว่าสาเหตุที่ชนบุกเร่งมาปิดดีลสัสลักเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ชนบุกกำลังประสบปัญหานับวันที่เราอ่านตอนนี้ชนบุกไม่ชนะใครมา7นัดติดแล้วพี่แล้วก็เหมือนจะอยู่อันดับ3มั้ยใช่ครับอยู่อันดับ3แล้วคือวันนี้ที่อัดเนี่ยเสมอกับอินชอนไป1-1ครับมันแสดงว่าทีมมันเริ่มแบบมันไม่มีสมดุลนะตอนนี้ไม่มีสมดุลแล้วครับผมก็เลยต้องเร่งปิดดีลซึ่งไอตอนต้นปีที่บอกมีข่าวกับสัสลักอ่ะเขาเหมือนเขาเพิ่งเสียแบ็คไซด์ตัวเก่งไปมั้งครับเขาเลยก็ต้องเร่งหาซึ่งเขาก็ประทับใจฟอร์มสัสลักมาตั้งแต่ตอนที่เจอกับ
บุรีรัมย์ใช่ตอนที่สารักปิดเจอกับชุนบุกใช่ปิดลิคาโดแล้วเขาก็ชอบมากแต่ตอนนั้นน่ะบุรีรัมย์ไม่ปล่อยครับเขาตอนนั้นเขาบอกเขาผู้อำนวยการสโมสรเบ็กซึงคอนเขาบอกว่าบุรีรัมย์จะปล่อยก็ต่อเมื่อในช่วงซัมเมอร์ซึ่งตอนนั้นเราคุยกันไว้ว่าอะไรนะทีมระดับนี้เขาอาจจะไม่รอ อ่ะซึ่งเอาจริงๆสุดท้ายแล้วท้ายสุดหลังจากที่ลุงเนประกาศนู่นนี่นั่นเราคงต้องมาคุยเรื่องนี้ตรงที่ว่า1เป็นจังหวะที่ดีในมุมพี่นะ1เป็นจังหวะที่ดีที่ทีมเขาอยู่ในโมเมนตัมที่ยังขาดแคลนตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แล้วมันก็การันตีในเรื่องของว่ามันยังชัดเจนที่ว่าศาสลักยังคงเป็นที่ต้องการจริงๆก็คือเขาน่าจะสนใจจริงๆแหละพี่ไม่งั้นเขาไม่ยื่นมารอบ2ทีนี้ณตอนนี้ของชุนบุกตัวก่อนหน้านี้ที่เขาเอามาคือมาจากทีมอะไรนะชุนอะไรชุนนำดากอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือตอนนี้เขามีแบ็คซ้ายในทีม2คนครับก็ไม่น่าจะสู้ดีเท่าไหร่ก็ถึงสลักไปเนี่ยครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากที่ไปครับนะครับอย่างแรกเลยต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าหลายๆคนก็จำได้ว่านะตอนนั้นแฟนบุรีรัมย์หลายๆคนก็คงเสียใจผิดหวังแล้วก็มันเป็นเหมือนจะใช้คำว่าใดๆตลกร้ายของทีมบุรีรัมย์ในช่วงก่อนหน้านี้หลายๆคนก็จะโดนล้อเสมอว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าอยากไปเล่นต่างประเทศมึงต้องย้ายทีมมึงถึงจะได้ไปหรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามจนสุดท้ายเราเองยังแซวติดตลกเสมอว่าถ้าดีลของอดิศักดิ์ไกรสอนจบก่อนครับมันจะมีกระแสพัดมาอย่างรุนแรงเช่นกันใช่พี่ก็เลยอยากจะใช้ช่วงนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้นะว่าสำหรับแฟนบุรีรัมย์ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างหรืออะไรก็ตามในมุมนี้ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เป็นไทม์ไลน์ใหม่ช่วงเวลาใหม่ของทีมบุรีรัมย์แล้วว่าถามว่าในตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่ลบล้างหลายๆอย่างที่เป็นความเชื่อเดิมที่เราเคยมองว่าคนทำทีมเนี้ยดื้อไม่ฟังหรือนู่นนี่นั่นพี่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันตอบเป็นเหตุผลได้เยอะมาก1ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลาและการเรียนรู้เช่นกันลุงเนป้าตายก็ทำทีมมา10ปีนึกออกไหมถามว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากมายและทุกอย่างก็มีการเติบโตไปด้วยการเรียนรู้เช่นกันผมว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงผีดอกออกผลแล้ว2ก็คือพี่เชื่อว่ามันกำลังเปลี่ยนสู่ปีที่ต้องยอมรับว่านี่เป็นปีที่เราให้โอกาสเด็กมากที่สุดเนาะผมรู้สึกว่าฤดูกาล2019ยังไม่ขนาดเนี่ยโอเคในมุมเราเคยพูดเลยว่าถ้าก่อนหน้านี้สักปีนึงสุประโชคสารชาติในปีที่หลังได้แชมป์แล้วไปมันคงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแต่ถามว่าณวันนี้ดีไหมพี่ก็ยังมองว่าไม่ได้แย่ไปกว่ากันกับการปล่อยช้าไปสักปีนึงหรือ2ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจังหวะถามว่าโอเคปีนี้แน่ๆแล้วของเรา4คนนะถามว่าคุณจะแซวว่าสุพนัสสุประโชคสุประชัยไปแค่ซ้อมหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีไม่ได้แตกต่างอะไรกับการปล่อยยืมตัวจริงจังหรือสุดท้ายมันคือการมันก็คือได้ผลประโยชน์มาทั้งหมดเอาง่ายๆคุณยกตัวอย่างง่ายทีมนี้เหมือนพ่อแม่ลูกอยู่แล้วการปล่อยจะปล่อยไปนานไม่นานมันเหมือนการปล่อยลูกคนนึงออกไปโรงเรียนประจำมันคือแบบนั้นไปในที่ที่มันดีกว่าไปในที่ที่มันเติบโตกว่าแล้วก็เลยอยากจะใช้ช่วงเวลานี้ในการบอกว่าเมสเสจของการปล่อยตัวทั้งศาสลักและสามสุขนี่คือเชื่อว่านี่คือการเรียนรู้และคือยุคใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ผมว่าที่ผ่านมาเขาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะ10ปีทั้งแบบทุ่มซื้อยุคทุ่มซื้ออ่ะ10กว่าตัวมี10กว่าตัวยุคประหยัดประยุทธ์มีไหมตัวจริงอ๋อไม่มีไม่เอาแล้วก็แบบจนมาแบบยุคดันเด็กเริ่มดันเด็กไม่ซื้อบิ๊กเนมแล้วจนไม่ซื้อบิ๊กเนมไม่เอาคนเก่าใช่ไม่ซื้อร่วมลีกไม่ซื้อร่วมลีกสุดท้ายปีนี้และปีที่ผ่านมาแก้ทุกอย่างใช่ซื้ ชุติพลทองแท้ฉันซื้อปิยพลผ่านดิชกุลฉันเอาอ่องทูที่เคยอยู่เมืองทองฉันเอาธินกรที่มาจากทีมสุพรรณครับฉันใช้รัตนากรฉันคือทุกอย่างมันผสมผสานหมดแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มมองที่ผลงานมากกว่าแล้วผมว่าเขาเรียนรู้มาเยอะเขาเจ็บมาเยอะอะพี่เอาง่ายๆจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเริ่มลบล้างความตั้งใจเหือนรู้ป่ะครับลบล้างความแบบแง่ของเขาอะก็ตั้งแต่การดึงกามากลับมาใช่
ผมว่ากามาเข้ามาเขาน่าจะมีข้อตกลงอะไรกับบุรีรัมย์แหละผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบอิสระในการทำทีมมากขึ้นแล้วแบบมีตัวเลือกมีช้อยส์มากขึ้นไม่งั้นเขาคงไม่อาจเก็บต่างเชิดไว้ได้หมดหรอกนะครับก็ถ้าพีได้ชมหรือใครก็ตามที่สามารถส่งเมสเซจนี้มาให้พีได้นะขออยากจะบอกว่าพวกเราอยากเห็นภาพนี้มาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีใหม่มันคือวันที่1มกราไม่ว่าวันที่ศาสนาไหประโคนไปเหยียบที่เกาหลีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามผมอยากให้คุณทำได้ดีที่สุดแล้วคุณก็คือความภาคภูมิใจของทีมนี้แล้วคืออย่างที่ผมเคยบอกสารักเป็นนักเตะที่ผมชอบมากชอบมาตั้งแต่ตอนอยู่แบงคอกใส่เบอร์21แหละมาแจ้งเกิดก็ตอนไหนนะแบงคอกช่วงพีคๆอ่ะช่วงรองแชมป์ก็ได้ลงสนามบ่อยแล้วพอรู้ว่าเป็นคนบุรีรัมย์ก็มันยิ่งทำให้รู้สึกถึงความเป็นโลคอลเป็นโลคอลแล้วอยากได้แล้วพอมาวันถึงที่เขามาชูเสื้อกับบุรีรัมย์ก็ดีใจมากดีใจที่ได้นักเตะคนนี้มาแล้วบอกพี่มี2 อย่างที่มองถึงสัญลักษณ์นะ1เลยใครจะหาว่าพี่อวยไม่รู้นะแต่พี่รู้สึกว่าบุคลิกภาพของสัญลักษณ์ไหประโคนมีความเป็นเหมือนชนาธิปนักสู้มั้ยมีความเป็นนักสู้และความขี้เล่นที่จะทำให้ต่างชาติยอมรับได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นกันเองมั้ยพี่เต้เคยโจเขาเป็นกันเองมากเขาเป็นกันเองมากๆในบรรดานักเตะบุรีรัมย์คนไทยที่เคยเจอที่เคยเจอทั้งหมดศาสลักเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้คนรอบข้างได้เร็วที่สุดได้เร็วที่สุดถ้ามีอีกครั้งนึงที่จะเล่าก็คือเคยมีโอกาสตอนที่ไปเล่นเกมที่บ้านนฤบดินทร์แล้วก็เล่นกับศาสลักไหประโคนเล่นด้วยกันไอเราเองในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลเขาเราก็ไม่กล้าแบบเราไม่กล้าจะแบบไปถึงไปอะไรกับเขาแต่เขาเองต่างหากที่ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ยังคงประทับใจเสมอแล้วก็รอเฝ้าดูเสมอเป็นนักเตะที่น่ารักนะน่ารักมากนะครับผมก็รอดูสัญลักษณ์ไหประโคนนะครับโอเคต่อเนื่องนะครับขอถอดสัญลักษณ์ถอดสัญลักษณ์หายไปบอกลาภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีมันคืออะไรนะบอกลาอันยองอันยองอันยองขอบคุณเนี่ยคำซ่ามิดาคำซ่ามิดาช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีบ่อยถ้าสัญลักษณ์ไปนี่ผมบอกเลยกินอาหารเกาหลีอร่อยแน่อะไรวะของอาหารเกาหลีอร่อยจริงอ๋อช่วงประโยคไม่ได้เกี่ยวข้องเหี้ยอะไรคิดจะพูดก็พูดไปเรื่อยอยากกินช่วงนี้อยากกินอาหารเกาหลีนะครับผมนี่เนี่ยระหว่างรอสักทีโอเคกลับมาแล้วเกออ่ะต่อเรื่องที่2คือเรื่องราวของว่าวจริงหรือว่าวทิปว่าวจริงหรอดิวทิปดิวมโนเหมือนต้องมโนดีอะไรบาลอสทาเดลี่ครับสุดท้ายท้ายสุดเอ้าไม่ได้มีการเสนอเหมือนอะไรเนี่ยทิตาทรทิตาวีไงคุยกันแป๊บเดียววันนั้นประกาศคว้าตัวเฉยงงมากบาลอสทาเดลี่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออะไรวะมันเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแต่ในมุมพี่นะพี่ยังเชื่อว่าไม่ได้หมายเชื่อว่าจะมานะแต่เชื่อว่าไอ้การที่เราไอ้นี่กันมามันมีมูลอยู่แล้วอยู่ดีมันไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปแล้วมาถูกพูดถึง1มันอาจจะ1เขาบอกมันเขาไม่มีเอเย่นด้วยนะอ้าวไม่มีเอเย่นเหรอถูกเขาไม่มีเอเย่นด้วยนะเอ้าแล้วใครกุข่าวก็คือเอาง่ายๆคือไอ้ฝั่งเราไม่ได้เป็นวงในอยู่แล้วครับแต่ถามว่าอาจจะผ่านมาทางไหนที่ทุกคนก็รู้อ่ะนะพี่เชื่อว่ามันมีมูลแล้วที่มาที่ไปอาจจะมีการถามทายหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบผ่านไปแบบเงียบๆเลยอยากได้ไหมงงมากเลยไม่อะไรหรอกแต่ก็สุดท้ายก็3ตัวก็ยังอยู่ครบครับแล้วก็กองหลังอิรักคนนี้น่าจะมาจริงๆสุลกาไม่น่าว่าวแล้วล่ะไม่น่าละไม่น่าละก็ถือว่าเอาเป็นว่าเรามาอัปเดตให้กับชาว Thunder Podcast แล้วกันว่าในมุมของพวกเราจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็ติดตามข่าวสารกันไปอะเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงสุดท้ายต้องรอออฟฟิเชียลเท่านั้นอะใช่ยังมีโอกาสไหมดีนะพวกเรายังบอก50 50 ดีเราไม่แบบฟันชุบแต่ก็ยังแอบหวังว่ามันจะมาแล้วมันไม่มาแล้วอะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ฟุตบอลอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมก็บอกว่าเซนผมแม่งแบบไม่แบบแม่งจะมาไม่น่ามาตัวเนี้ยก็ให้เวลาเขาหน่อยก็เป็นว่าคือเอาจริงอะสำหรับพี่สรุปเรื่องบาลอสก็คื
มันก็เป็นปกติของเรื่องฟุตบอลแหละในการที่มันจะมีข่าวคราวข่าวลือแล้วก็สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือสุดท้ายแล้วอ่ะจะพลิกอีกรอบเออมึงเหลืออีกเดือนอ่ะแล้ววันนี้บาร์ลอสซาดี้ยังไม่มีทีมในไทยครับแล้วแล้วในวันหนึ่งที่มันยังไม่มีเขาก็ยังสามารถเลือกที่จะลดค่าตัวหรืออะไรคือในอนาคตมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่เอาเป็นว่าวันนี้มันคือว่าวจบก็จบขอว่าวแค่กองหน้าไม่ต้องว่าวถ้วยแค่นั้นพอใช่ป้าต่ายก็บอกแล้วไงจะดีหรอครับขอบคุณครับป้าต่ายวันหลังผมจะเชื่อแล้วครับเรื่องที่สามครับกรกฎวิริยะอุดมศิริครับบายบายก็ไปย้ายไปเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยคนก็มองไปที่แบ็คซ้ายที่เรามี1จักริดพอเล่นได้ไหมได้จักริดเล่นได้ไหมจริงๆก็เล่นได้แต่เห็นโค้ชทงก็เคยพูดว่าไม่เหมาะเล่นไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่ก็เคยถูกเปลี่ยนแทนศาสลักลงมาใช่เคยถูกเปลี่ยนแทนแต่จักริดยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเล่นตรงนั้นเป็นตำแหน่งหลักได้ใช้คำนี้เพราะว่าส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วเวลาจะกินลงมาเราจะเห็นตอนที่ต้องการประตูและลงมาคือเล่นแบบเป็นตัวรุกอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากตรงนี้ว่าเขาจะดัดแปลงจากกิจลาตระกูลไปเล่นตรงไหนทินกรอัศรินผมว่าเขาน่าจะเหมาะเล่นหลังแล้วล่ะพี่ก็ว่าเขาก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นวิงแบ็คซ้ายอ่ะเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะถามว่าเอาเมื่อก่อนตอนทินกรเล่นแบ็คซ้ายก็คือแบ็คซ้ายแบบหลัง4ไม่ได้เล่นแบบหลัง3ก็ไม่ได้เล่นแบบเขาไม่ได้สายเล่นตัวรุกไม่ใช่แบบขึ้นสุดลงสุดป่ะเอามีใครอีกน้องพลธนิสรไพบูลย์กิจเจริญโอเคหนึ่งน้องพลมีแฟนคลับเยอะน้องพลหน้าตาดีใช่แต่เราต้องพูดกันตามตรงดาวฟอร์มว่ามันไม่เห็นมันหนึ่งมันไม่ได้เห็นสองกระดูกกับการที่แน่นอนเป้าหมายปีหน้าของบุรีรัมย์ไม่ใช่มากลับมาแบบท็อปโฟเหมือนเดิมไม่ใช่มันคือแชมป์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังมองหาเบอร์หนึ่งนึกออกไหมเราต้องการแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งครับน้องพลไม่สามารถเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งได้ครับทุกคนในตอนนี้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่ตอบโจทย์ธีนกรไม่ตอบโจทย์จักกริดก็ยังไม่ตอบโจทย์อ่ะเราลองมองไปข้างนอกหน่อยครับใครที่มีความเป็นไปได้แล้วคนพูดถึงบ้างช่วงเวลานี้ทิตาธรยังจะมาอีกเหรอคุณจำไม่ได้เหรอที่ตาทอนออกสอนสีที่เคยลือกันเหมือนบาลอสสุดท้ายว่าวท้ายก็ไปอยู่บ้านมาดามแป้งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเท่าที่พี่เห็นนะมีที่ตาทอนมีจตุรพัฒน์สัตธรรมเอามาเพราะจตุรพัฒน์สัตธรรมเนี่ยเกิดการพูดคุยกันในอดีตจริงๆก่อนที่จะไปท่าเรือเพราะเจ้าตัวเคยเล่าให้ฟังใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ลุงเนชอบลุงเนชอบเป็นเด็กถ้าถามว่าสเปคของการปั้นเด็กเป็นเด็กปั้นเด็กครบติดทีมชาติเล่นวิงแบ็คเล่นวิงแบ็คยิงได้ยิงเราด้วยยิงโคตรสวยเลยยิงเราด้วยนั่นแหละยิงนัดนั้นผมยังติดตาใช่แม่งอยากได้เลยแล้วก็แทบเอาจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์กับการที่จะไม่ได้เป็นตัวจริงให้ท่าเรือเพราะว่าเขามีดีลงเพราะเขามีเควินใช่เขามีทิตาธรครับก็ยังมีมาร์ตินสตูเบิลยังอยู่ป่ะเนี่ยอู้เยอะแยะเอางานเขาเยอะแบ็คซ้ายจัดอีกทีมนึงอ่ะมั้งมีหวังมั้ยมีหวังมั้ยสำหรับพี่จริงๆอ่ะบุรีรัมย์สนถ้าบุรีรัมย์สนก็น่าจะมีหวังแหละพี่ชอบจตุรพัฒน์ธรรมแต่มันไม่สามารถพูดได้ว่าจะได้หรือไม่ได้ชอบมีใครอีกมั้ยลองพูดดิจริงๆเควินแบ็คซ้ายเควินน่าสนมั้ยเควินเขาไม่ให้หรอกเขาลูกรักมาดามแป้งใครอีกอ่ะนึกไม่ออกแล้วอ่ะไม่น้อยตอนนี้ชานรงค์พรมสีแก้วไม่ทันแล้วไม่สวิตไปสวิตไปผมลาดอ่ะปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยเขาอยู่ยาวเขาอยู่แต่พี่เอาอย่างนี้ว่าถ้าสุดท้ายลองคุยกันแล้วว่ามันไม่สามารถมีอ่ะพี่ว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มผมว่าน่าจะซื้อแหละคงไม่ได้แบบเร่งดันขนาดนั้นนะเพราะการเร่งดันแล้วเด็กมันยังไม่ได้ลงสนามบ่อยยังไม่เจนสนามอ่ะมันอาจจะเป็นการทำร้ายเด็กก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่เรามาพูดว่าจตุรพัฒน์ชอบเนี่ยครับทำไมกดดันเขาแล้วป่ะกดดันไหมกับการให้จตุรพัฒน์เป็นเบอร์หนึ่งของบุรีรัมย์แบ็คซ้ายใช่ไหมติดตามรอดูกันต่อไปตอนแต่ถามว่าณตอนนี้ที่เราทอจตุรพัฒน์สำหรับพี่ชอบหมดเอามาเพิ่มสีสันในแบ็คซ้ายให้น่ากลัวขึ้นหน่อยจริงๆแบ็คขวาเพิ่มอีกสักคนก็ดีนะ ปิยพลไงเอาไปแข่งกันเพราะว่าตอนนี้แบ็คซ้ายแบ็คขวาตัวแทนมันแบบมันน้อยอ่ะพี่
การแข่งขันตรงนี้มันน้อยซึ่งก็ต้องกระตุ้นฟอร์มกันหน่อยตอนนี้นะครับผมอ่ะ3เรื่องราววันนี้สำหรับ Thunder Podcast มาในหลังจากวันที่เชลซีชูทั่ว UCL โอ้โหนะครับผมก็อาจจะแปลกตาไปหน่อยแต่เรื่องมาพูดคุยกันเรื่องของซาซาลาไคประโคนเรื่องของบาลอสทาเรลลี่แล้วก็เรื่องของแบ็คซ้ายที่เราตามหาอยากได้ใครอยากได้ใครผมเชื่อว่าป้าต่ายเข้ามาดูสวัสดีครับสวัสดีครับป้าต่ายครับวันหลังผมจะเชื่อป้าต่ายแล้วครับป้าต่ายว่าเชื่อป้าไม่เชื่อแป้งเชื่อป้าไม่เชื่อแป้งเฮ้ยยอดเพราะเชื่อแป้งอยู่ที่ออสเตรเลียจะโดนคดีครับว้าเอาขอบคุณทุกคนครับไลค์แชร์ Subscribe คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเจอกันใหม่ว่าแต่ชอบฉากกันนี้กันมั้ยถ้าชอบบอกได้นะมันไม่ได้ไกลจากกันหรอกฝั่งนู้นกับฝั่งเนี้ยไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ